ไม่สบายเหรอเปล่าหรือว่าเหนื่อยก็ทำนองนั้นนั่นสิเนาะพี่อิดขับรถมาตั้งไกลรถมาไกลมันไม่เท่าไหร่หรอกปอนเราพี่อิดเป็นอะไรไม่มีอะไรหรอกอ้าวพี่อิดโอ้ยเซอร์ไพรส์เลยนะพี่นี่กลับมาปุ๊บเนี่ยก็รีบขับรถไปรับพี่ปอนเลยอะแบบเนี้ยพี่ปอนอะคงกรี๊ดตายเลยดิพี่ใช่ปะเซอร์ไพรส์แต่เจอเซอร์ไพรส์กว่าว่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครควรจะเป็นคนกรี๊ดพี่อิดพี่ปอนนี่อะไรกันเนี่ยแล้วนี่พี่ปอนเป็นเซอร์ไพรส์อะไรพี่อิดเขาเนี่ยเขาถึงเป็นแบบเนี้ยฮะเซอร์ไพรส์อะไรเราไม่รู้ใช่เรื่องพี่ก้าวหรือเปล่าเมื่อกี้เขาเจอกันแล้วก็มีกวนใส่กันนิดหน่อยเฮ้ยเมื่อไหร่เต่าถุยมันจะเลิกกอแก่พี่ปอนแล้วพี่ฮะนี่พี่ปอนมีผัวนะโหทำแบบนี้แบบไม่รู้ว่าชายเลยว่ะผิดศีลธรรมว่ะเออฉันก็ไม่รู้จะด่ายังไงเล่าเขาโตกว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเราแล้วก็เป็นเจ้านายในหน้าที่การงานอีกปวดหัวจะตายแล้วเนี่ยแต่ปกติเนี่ยพี่เขาก็จิตแข็งอยู่เหมือนกันนะพี่แสดงว่าวันเนี่ยไอ้เต่าถุยเนี่ยมันต้องเกินจะทนจริงๆอ่ะจะให้ลาออกไปขายครีมใน Facebook เลยมั้ยล่ะเยี่ยมเลยพี่เอาเลยแบบเนี้ยจะได้ไม่ต้องมาเจอไอ้เต่าถุยเฮ้ยบ้าปวดหัวจริงเว้ย